ว่าเป็นโยมอตตี้สตรอเบอรี่ไอศกรีมเป็นโยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าน่ารักมากเลยอะคือแค่แบบแพ็คเกจจิ้งก็น่ารักแล้วอะโยเกิร์ตลองชิมรสชาติเลยดีกว่านะคะอร่อยไหมครับเหมือนโยเกิร์ตแช่เย็นน่ะเหมือนอะไรคะก็เหมือนไอติมโยเกิร์ตนะเพราะเนื้อมันจะเนียนๆหน่อยไม่ไก่กานะดีนะอันนี้ซื้อมาแท่งละ39 บาทอะค่ะเป็นลูกอันนาเนาะเป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่คิดว่าก็อร่อยนะมีเนื้อสตรอเบอรี่นิดๆด้วยค่ะอร่อยนะอร่อยนะเหมือนอารมณ์ว่าเราเอาโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อุ้ยหยดเราเอาโยเกิร์ตสตรอเบอรี่มาปั่นใส่นมหวานๆแล้วก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปมาเยอะมากเลยรีวิวไอติมต้องกินทั้งหมดนะครับแค่นั้นโอรีวิวอันที่2เลยหรือว่าเก็บไว้หรือว่าเล่นที่คือต่อหรือว่าพูดไม่ได้เยอะมันละลายเร็วมากสำหรับไอติมโยเกิร์ตสมูทตี้อันน่าอร่อยดีแต่ว่าละลายเร็วมากนะคะถ้าซื้อมาต้องรีบทานเลยไม่งั้นจะติ่งติ่งเลอะใส่มือเหมือนพี่แบบนี้นะคะวันนี้ไปแล้วอร่อยดีมีเปลือกเพราะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เป็นผลไม้ด้วยนะคะก็จะมีซูรินซีซั่นเสริมประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่ทุกที่2ปชวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆต้องอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วย